เห็นการก้าวล่วงเขาได้อริยังจะทางที่กำลังขังทุกขุปัตมาขังไม่นานคนทันอภิเษกไปประกาศเป็นที่เคลื่อนออกจากทุกก็เห็นอย่างนี้ชัดเจนไม่ได้กลัวอะไรอิทธิพลของเทพดาฟ้าดินไม่เหมือนกับเราก็อย่างนี้คือคนระดับโสดาบันเห็นอริยสัจชัดเจนการเห็นอริยสัจไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ไม่เห็นด้วยปัญญาอันชอบเรียกว่าสัมมาปัญญายปัสสติอันตาทิพย์ไปเห็นผู้ผีปีศาจเห็นเทวดาพญานาคมันไม่ใช่หรอกอย่างนี้มันไม่ไกลห่างจากกิเลสเลยจะไม่เป็นอริยเจ้าไปได้แต่ผู้วิเศษต้องเข้าใจนะผู้วิเศษกับพระอริยเจ้าคนละอันกันอย่ามาปนกันนะคนจะมาปนกันนะพระโพธิสัตว์กับพระอรหันต์กับคนละเรื่องกันทีนี้ถ้ามีพระอรหันต์เดินมาประกาศธรรมเชื่อว่าคนทุกวันนี้จะไม่สนใจแต่ถ้าโพธิสัตว์มาแล้วเอาแล้วตั้งเถรในกวนอิมนะไปแล้วไปกราบไปไหว้โพธิสัตว์นั่นคือผู้ที่บำเพ็ญคุณงามความดียังไม่ผอมยังไม่สุกงอมแต่พระอรหันต์นั้นสมบูรณ์แบบหมดแล้วอรหันต์นั้นเป็นว่าผู้ไกลจากกิเลสไกลจากความเป็นอยู่อย่างชาวโลกไกลจากสภาวะจิตอย่างชาวโลกอรหันต์ในอรหันต์โลกเกเราไปพูดอรหันต์ผู้ไกลห่างจากโลกนี้ซะแล้วครับว่าพระพุทธเจ้าเคยประกาศกับบุคคลชั่วแต่ผู้มีฤทธิ์มีเดชเป็นเพียงผู้วิเศษก็แปลว่าไม่เหมือนเราเราก็ไม่เหมือนคนเหล่านั้นวิเศษสัตว์แปลกพวกนะเขาแปลกจากเราแต่เราก็ไม่เหมือนพวกนั้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นะพระเทวทัตนั้นเก่งขนาดไหนพระพุทธเจ้าไม่ให้สนใจในเรื่องสิ่งเหล่านี้แต่ให้สนใจเรื่องอริยสัจรู้ไหมว่ามันทุกเรื่องทำไมให้เราไปทำอะไรมาให้รู้จักมันแต่นี่เราไม่รู้จักมันไปเป็นเจ้าของมันทั้งไปทุกข์กับมันมาที่ทุกข์ยังไม่ถึงคิดมาใส่หัวกระบาลไปแท้เรียกว่าทุกข์ฟรีๆทุกข์ล่วงหน้าจนเป็นโลกประสาททุกขังอริยสัจอย่างปริยัติอย่างนั่นๆในทางมาจากทุกนี้ว่าก็อริยสัจคือความทุกข์นี่แหละเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้เพราะว่าได้เวลาเป็นส่วนการรู้เดียงนี้เพราะว่าอย่างเช่นนี้อริยชนอริยเจ้าอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่กับผัวอยู่กับเมียอันนี้คือสงฆ์ที่เป็นสาระแต่สมคือเป็นรูปแบบก็อยู่อย่างพวกเรามีรูปมีแบบมีระบบมีระเบียบอริยชนจริงๆท่านจะเคารพสมมติสงฆ์แต่ไม่ใช่อริยะทุกวันอย่างทุกวันนี้นะฮะอริยะดูถูกดูถูกสมมติสงฆ์บางแห่เห็นกันไปไม่อยากให้กินน้ำแต่ให้นั่งแพ้ถ่ายพอมา20ตานนั่งอยู่นั่นเป็นมหานิกายไปยังไม่เป็นพระตื้อถูกกับไม่เข้าใจเพราะความไม่เข้าใจอริยชนจะเคารพมากถ้าอริยะเคารพสมมติสงฆ์ที่ยังรักษาธรรมวินัยอยู่ถ้าคารวะเป็นอนาคามีจะกราบจะไหว้สามเณรแม้จะบวชวันเดียวไม่ได้มีทิฏฐิมานะที่จะไม่กราบมันจะไม่ก้มหัวกราบพระอรหันต์จะกราบภิกษุปุถุชนที่มีพรรษาแก่กว่าแม้เพียงชั่วโมงเดียวตัวพี่กับมั่งนะเพราะกิเลสที่จะไปถือตนถือตัวของท่านไม่มีอย่างจิตตะเชื่อคำบดีคนนี้เป็นอนาคามีสร้างวัดเทศเก่งด้วยพระเจ้ายกย่องไปเอตทัคคะทางเทศทางธรรมะกระเถิดอุบาสกนักเทศในพระธรรมดาฟังไหนได้บรรลุธรรมเพราะฟังเทศโอ้โยมท่านพวกนี้เป็นอนาคามีนะไม่ได้บวชนะมีที่ดินเป็นป่าต้นมะกอกมากมะกอกดำทั้งหมดหุ้งเลยสร้างวัดนี่มันพระมาโยมมีชื่อว่าอัมพากตะวันวันตัวนี้วันนะแปลว่าป่าอัมพากตะ
วันปลามะกอกปลาต้นมะกอกอัปปากตะวนารามพอถึงวันพระจะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านไปทำบุญแต่พอสิ้นวันพระขอนิมนต์พระประชันที่บ้านวันพระไม่เอาเดี๋ยวจะไปแย่งบุญคนอื่นพอสิ้นวันพระพับนิมนต์ไปนิมนต์พระไปฉันที่บ้านไปฉันแล้วถามปัญหานะถ้าพระตอบไม่ได้ก็จะตอบแทนถามแล้วตอบเองถ้าฟังปัญหาแล้วฟังการตอบปัญหาได้เป็นอริยะเจ้าได้เป็นโสดาบันได้เป็นสกิทาคามีก็มีเยอะจากห้างคนนี้จะเคารพมากเคารพพระนีนบวชไม่ได้เพียงวันเดียวท่านจะกราบเข้าไปจะรักมากรักพวกพระสมุทรสงฆ์เคารพมากถามว่าทำไมต้องเคารพถึงแม้ท่านไม่ได้เป็นอริยสงฆ์แต่ท่านพร้อมท่านเสียสละความเป็นอยู่อย่างชาวบ้านแทนที่จะได้อยู่ได้กินแบบชาวบ้านท่านสละออกมาจงมารักษาพระวินัย227ข้อนึงซึ่งไม่มีใครบังคับท่านต้องฝึกต้องเคารพท่านความเคารพบุคคลเหล่านี้พวกเหล่านี้ทรงไว้รักษาไว้วันหนึ่งข้างหน้าบุคคลเหล่านี้จะพัฒนาตนเป็นอริยสงฆ์สืบทอดต่อไปได้พวกจะสอนให้ไปทำบุญกับพวกนี้ได้บุญมากดูนางประชาบดีนางประชาบดีพวกเรารู้คือแม่เลี้ยงพระเจ้าอยากได้บุญมากอยากได้บุญมากทานให้ใครจะไม่ได้บุญมากเท่ากับทานพระเจ้าเห็นไหมวันหนึ่งเธออยากให้ผ้างามๆผ้าไหมถวายพระเจ้าให้พระเจ้านุ่งห่มจะได้บุญมากปูเองนะปูหม่อนเตรียมไหมไม่ให้ไม่ใช่คนอื่นกลัวจะไม่ได้บุญกลัวบุญมันจะหดหกจะเรียกเตือนราขาดเกินถ้าเป็นอย่างพวกวันนี้ก็ต้องให้ศูนย์ศิลปาชีพเขาทำให้ใช่ไหมขนาดเป็นราชินีแล้วนะปูเองอย่าได้เส้นไม้งามๆเอาขี้ทองคำจากร้านช่างทองมาใส่ปุ๋ยให้มันต้นหมองนี่มีใบเป็นสีเป็นใยทองคำปูใส่กระถางทองคำแล้วเอาใบหม่อนนี่ไปให้ตัวหม่อนกินบานตัวหม่อนกินตัวหม่อนกินแล้วมันก็ออกเป็นยุ่งไม่ใหญ่มันก็เอาไปปั่นเอาได้ใหญ่ใหญ่ไหมแล้วมาทอเองตำเองตำหูเองไม่ใช่ใครอยากให้บุญนั้นมันเต็มไม่เต็มเลยวันดีคือดีนี่มันพระเจ้ามาที่นี่โคทารามก็ถวายผ้าไหมสองผืนข้าแต่พระโลกนาถเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกหม่อมชั้นปรารถนาบนปรารถนาสวรรค์ผ้าไม้คู่นี้หม่อมชั้นปลูกไม้เองปลูกต้นหม่อนเองเลี้ยงตัวหม่อนเองแล้วก็ชักใยเองทอเองเป็นผืนผ้าขอถวายพระองค์จงนุ่งจงห่มจงบริโภคเพื่อกูลแก่สวรรค์อารมณ์เรื่องให้เป็นไปแก่หม่อมชั้นเถิดพระเยอะวันนั้นพระองคลาก็อยู่พระสารีบุตรก็อยู่พระพุทธเจ้าบอกไม่รับนะไม่รับพระแม่เจ้าถ้าปรารถนาบุญปรารถนาสวรรค์ที่ชัดเจนจงถวายสงฆ์เหล่านี้เถิดถวายอาตมาตถาคตเห็นได้บุญแต่ได้น้อยสู้ให้สงฆ์ไม่ได้นะใครจะไปรู้ความหมายที่มันสูงส่งบางคนมาที่นี่จะไปหาหลังไปหาแต่ถวายให้อาจารย์ทองคบนี่คนนี้คนได้บุญมากอาจารย์ทองคบเองนอนก็ตายจะอยู่ไปได้กี่วันนางประชาบดีก็ว่าหม่อมฉันจะได้บุญพระโลกนาจากคู่มีคนทำอัปเสด คุณทำอโวลานปวดรับปวดบริโภคพระเจ้าชีวิตสงนู่นเราตถาคตอีกหน่อยก็จะต้องปรินิพพานจากโลกนี้ไปบุคคลเหล่านี้จะสืบทอดพระศาสนาจะรักษาพระธรรมในไหนไม่องค์ใดก็องค์หนึ่งจะต้องเป็นอริยชนต่อไปเสื่อไปจงถวายเหล่านี้เถิดน้อมถวายสงฆ์เถิดนั้นชื่อว่าเป็นการเชิดชูพระศาสนาอย่ามาเลือกเลยถวายให้เราตถาคตเป็นปฏิภูคลิกฐานได้บุญน้อยถวายเฉพาะส่วนบุคคล
แต่ถ้ามุ่งให้สงฆ์มันได้บุญมากนั่นนี่ก็ไม่ออกไปน้อยใจน้อยใจไอ้บอกพระอนุนพระอนุนเป็นหลานนี่เป็นหลานของนางประชาวดีด้วยพระอนุนผู้เจริญไปช่วยพูดช่วยหวานล้อมพูดกับพระศาสดาให้รับให้หน่อยอยากได้บุญพระอนุนก็ไปพูดช่วยพระเจ้าก็ไม่รับพระอนุนก็โกรธช่วยกันเครียดซวยกันเกิดไปเป็นนี้จมลำเลิกผู้จะ ทวงบุญของคุณเมื่อไม่รับนางประชาวดีเป็นพูดทวงบุญทวงคุณพระโลกนาถเจ้าทรงดื่มธนธาราอุราธาราของหม่อมฉันคุณนางที่จะเดินเติบโตมาเป็นทางพระวรกายกินนมแข็งจะไงครับบัดนี้หม่อมชัดปรารถนาบุญปรารถนากุศลอยากจะดื่มบุญดื่มกุศลอมตะธาราบ้างฉะนั้นหนอจะไม่สนองต่อบ้างเลยใจจืดใจใดเหลือเกินพระอนุนก็ไปช่วยพูดไปโกรธช่วยกัน นางนี้นั่งร้องไห้นะสิแดงแล้วพระอนุนก็ไปพูดอีกว่าทำไมจะไม่สนองตอบพระนางผู้มีบุญมีคนมากถ้าถวายกุศลมันจะไม่ได้ได้บุญอะไรเท่ากับพระพุทธเจ้าตอนนี้เราจะได้ยินคำว่าผ้าเหลืองน้อยห้องห้อยหูดีได้ยินอยู่เรื่องนี้แหละพระเจ้าก็เลยบอกว่าอานนท์ในหมู่มนุษย์ผู้มุ่งบุญอย่ามาเลือกอย่างนี้เลยถ้าเลือกทานเฉพาะบุคคลที่เราตนเองเริ่มใสนั่นคือปฏิปุคลิกทานทานเฉพาะที่เริ่มใส่ได้บุญน้อยไม่ใช่ไม่ได้เราได้อยู่แต่มันน้อยแต่ถ้าปรารถนาบุญมากๆจงให้สังฆทานมุ่งสู่สงฆ์ใครก็ได้โอนไหนก็ได้ให้สงฆ์ทั้งหมดแล้วอะไรมันจะตกใครเพราะการเชิดชูสงฆ์นั่นคือเชิดชูพระธรรมวินัยสงฆ์นี้จะยังอยู่สืบทอดพระศาสนารักษาพระธรรมวินัยส่วนแต่ละคนแต่ละคนอายุมันเกิน100 ปีก็จะตายไปพระอนุนก็เลยถามต่อถ้าสงฆ์นั้นไม่มีศีลไม่มีธรรมดีงามจะได้บุญไหมพระเจ้าเลยว่าอนุนเราจะบอกให้รู้ในอนาคตนู่นอนาคตมัฐานังในอนาคตการโน้นบุคคลผู้มุ่งบุ่งบุญจะไปหาสงฆ์ที่ไปอริยสงฆ์ที่ไหนได้จะมีสองกลุ่มหนึ่งใช่ไหมโคตรพุโนภิกขุสังโฆทุศีลาปาปาธรรมาทุศีลาปาปาธรรมากาสาวกันธาโคตรพุโนในอนาคตนู้นจะหาภิกษุที่มีศีลมีธรรมที่โอฬารเป็นที่รักหายากจะมีสมัยหนึ่งในอนาคตนู้นจะมีพวกเราโคตรภูสงฆ์สงฆ์ที่อยู่ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อพุทธศาสนาว่ายังอยู่เรื่องหมดไปสงฆ์เหล่านี้ทำอะไรทุศีลาปาปาปธรรมามีศีลเลวธรรมมีศีลเลวสามมีธรรมลามดมีเพียงผ้าเหลืองน้อยมาห้อยไว้ในหัวในคอให้คนรู้ว่าเราเป็นนักบวชแต่ใจก็อยากบวชเดี๋ยวมีทั้งลูกมีทั้งเมียเมื่อคนเขาปรารถนาบุญเขาหาทางเลือกมาได้เขาอยากได้บุญเขาก็เลยยกเถ้าก้าวเท้าลงมาถวายแก่สงฆ์เหล่านี้ดูว่าอานนท์การกระทำเช่นนั้นของเขาเรากล่าวว่าอัปปมัญญาปตังกจักเขาไม่มีทางเลือกแต่เขาถวายให้แก่สงฆ์เพื่อสงฆ์นึงเป็นตัวแทนของพระศาสนาเสื่อมไปเขาจะได้บุญนับไม่ถ้วนประมาณไม่ได้เลยทีเดียวไม่ได้เพียงสงฆ์ที่พาเหลืองน้อยห้องนะกาสาวะกันถาถ้ากาสาวะพันไว้ที่คอกันถาไปว่าคอก็ได้ไปหูก็ได้เขาก็ได้บุญน้ำประมาณไม่ถ้วนจะกล่าวไปถึงขนาดนี้จงบอกพระแม่เจ้าเถิดจะไปถวายให้แก่สงฆ์ที่นั่งอยู่ตรงนี้พระอนุนก็ได้แนวคิดเข้าใจเลยก็ไปเกี้ยกล่อมนางประชาวดีนางประชาวดีก็อหอมแต่ไม่เต็มใจเลยก็ไปถวาย
ยกขึ้นข้าพเจ้าขอถวายแก่สงฆ์หมู่ใหญ่ผู้ยังใจให้เจริญน้องไปก็ไปถวายพระเจ้าพระเจ้าก็บ่อยไปนู่นพระสารีบุตรเขาโมกขลาไปถวายสารีบุตรสารีบุตรบ่อยต่อนู่นไปถวายพระโมกขลาแล้วบ่นต่อไปนู่นไปเรื่อยๆไปถึงสุดทุกแถวไปถึงพระบวชใหม่องค์นั้นเพิ่งจะบวชไม่ได้พอพรรษาดอกไม่รู้จะบ่นไปหาขายไม่สุดต้องจะบ่นไปหาต้นเสาท่านก็เลยรับจำจงใจรับไว้พอรับปั๊บนำประชาวดีเขากราบกล่าวแล้วไปนั่งร้องไห้อยู่นู่นน้อยใจทำไมถึงต้องไปเราอยู่นู่นทำไมหนอโอหนอประชาวดีเอ๋ยอันนี้จาวาสนาของเราช่างน้อยจริงหนอร้องไห้พระได้ดังเด่นๆดังๆโมคคัลลานะสารีบุตรมหากัจจานะมหากัสสปะผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไม่มีใครอนุเคราะห์สงเคราะห์เราบ้างเลยนอนพระบวชใหม่เพื่อจะบวชทำไมหนอถึงต้องอาภัพอับโชคอย่างนี้หนอนั่งร้องไห้หรอปานี้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าได้เวลาพระตาหาแล้วเวลาจะล่วงเลยไปเอาอาหารมาถวายแล้วใจโยมพระยาเลยบอกอานนท์เธอจะเอาบาตรมาให้เราถึงเวลาพระตาหาแล้วพระอานนท์เอาบาตรมาบานลุดมือบานลุดเอาบาตรมาให้บาตรลุดมือลุดมือไม่ตกดินนะจะเอาบาตรมาถวายเพื่อจะบานลุดมืออยู่นะแต่ว่าแต่ตอนนี้วันเลิกเสื้อเริ่มเสื้อออกนะเพื่อจะรู้ด้วยบาตรลุดมือลุดมือลอยขึ้นไปบนฟ้าบาตรที่บาตรนะไม่ได้ตกดินนะพอลุดมือปั้งลงพื้นนี่ลอยขึ้นไปบนฟ้าเลยริบป้องเลยไปหาไปกับกีบเมฆเลยบาตรอ้าวทำฉันไหนที่สุดหลายเราตถาคตวันนี้เราไม่มีบาทแล้วน่าจะไม่ได้บริโภคใครจะไปตามบาทมาให้เราพระโมคคัลลานะเอาก่อนเพื่อนหรือโมคคัลลานะเก่งกลับมาห้องข้าพระองค์ขอประทานพระวโรกาสข้าพระองค์จะไปตามบาทนี้มาไปเถิดโมคคัลลานะกับพระเจ้าขอโอกาสแล้วเหาะดิ้งไปในอากาศเงียบสักพักมาแต่มือเปล่าไม่เห็นบาทไม่เห็นร่องรอยเลยข้าโมคคัลลานะหาไม่ได้แล้วใครจะรับอนุรุทธะเอาอีกกล่าวขอโอกาสเหาะไปตามหาบาทไม่ได้หลังจากนั้นก็หลายองค์ปินโทระผู้เก่งผู้ที่มีดีมีเดชกลับมาขอไปตามหาบาทไม่มีใครได้เลยหมดองค์สุดท้ายที่รับผ้าของนางประชาวดีเนี่ยเพิ่งจะบวชชื่อว่าอาชิตะพระยาก็เลยว่าดูว่าอาชิตะเธอจะไปตามมาเอาบาตรมาให้ตถาคตจะบริโภคโอ้ยอุกเงาเลยวันนี้คุณไปได้ยังไงรู้ไอ้คนอื่นองค์เก่งๆหอกไปมันก็ไม่มีเรานี่ไปหอกอะไรเป็นเพิ่งจะบวชท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เดินย่องย่องไปกลางสนามไปนั่งพนมมืออธิษฐานใจอาตมาเนี่ยอาภัพฤทธิ์เดชพึ่งจะบวชใหม่ในธรรมวินัยนี้ไม่รู้จะไปยังไงท่านพระศาสดาบอกให้ไปหาบาตรถ้าข้าพเจ้าเนี่ยอาตมานี้จะไปพูดเจริญรุ่งเรืองในธรรมวินัยนี้ซื้อทอดพระศาสนารับผ่าพระธรรมวินัยซื้อไปขอให้บาตรข้อสมาธิพระเจ้าจนรอมาหาข้าพระองค์ด้วยการเก่าคำสัตย์อย่างนี้ขอให้บาทจงรอดมาคิดในใจมาอธิษฐานนี่คือทางออกชาวพุทธเรียกว่าสัจจกิริยาไม่ไปบ่นตามทางเก่าเจ้าทุ่งเจ้าทาเจ้าป่าเจ้าเขานะไม่สาธุจะมาช่วยลูกช้างบางเทิงไม่ได้ว่าเลยอธิษฐานเอาความจริงบาทมั่นใจในพระศาสนานี้มั่นใจในพระธรรมในนี้จะบวชเพื่อสืบทอดพระศาสนารักษาพระธรรมในนี้ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ความจริงนี้ถ้ามันเป็นความจริงก็อะไรไปถ้ามันเป็นความจริงขอให้บาทได้ตามมาบาทลอยดิ้งดิ้งมาเองใส่มือปั๊บได้เลยจะไปถวายพระเจ้านางประชาวดีน้ำตาแห้งไปมองเห็นอาจารย์คนหัวลุกมากราบแต่ก่อนกราบครั้งเดียวไปร้องไห้ร้องให้อาจารย์มากราบพระที่เราถวายใหม่ๆเนี่ยแต่ก่อนดูโง่ในใจว่าเพิ่งจะบวชจะรู้เรื่องอะไรบุญจะได้กันสักขนาดไหนแต่ที่เห็นเก่งกว่าเพื่อนมาได้ยังไงนู่นพระโมคคัลลานะสารีบุตรผู้เก่งๆไปห่อไปสุดลาฟ้าเขียวหาไม่ได้บาทไม่ได้เลยแต่ถ้าวันนี้ไปนั่งอยู่นี่เดียบาทมาเลยมาเองจะมาให้พระเจ้าได้สบายไอ้เรื่องเรามากราบน่าอัศจรรย์จริงท่า
่านชื่ออะไรท่านปุ๊บพระคุณเจ้าชื่ออะไรอาตมาชื่ออชิตะบุมานานี่เพิ่งจะบวชนะสงนั่นเนี่ยสงนะอย่าไปเลือกนี่สมมติสงเป็นสมมติสงเพิ่งจะบวชถ้าออกมาจากตระกูลไหนวันนั้นไหนอาตมาเป็นโอรสของพระเจ้าอาชาติกับศัตรูและพนางกัจจนาฝุ่นาปรากฏว่าผู้คนทั้งหลายก็ประหลาดใจผู้ใหญ่บอกนี่คือจงเชิดชูสงเถิดใครจะไปรู้ว่าสงในตรงนี้พึ่งจะบวชก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ตั้งจะบวชในขณะนี้แต่ว่าเธออาจจะมีศรัทธาเกิดใหม่อาจจะไม่ศึกเลยอาจจะพัฒนาตนไปสืบทอดพระศาสนารักษาพระธรรมวินัยได้ผู้ใจท่านบอกท่านผู้นี้อสิตาวิหูนี้แหละคือจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าเมตตาในอนาคตเมื่อสิ้นศาสนาของเราตถาคตถึงขนาดนั้นจนถึงบางอ้อเพราะฉะนั้นสมมุติสงฆ์นี่แหละจะเป็นตัวพัฒนาไปสู่อริยสงฆ์จิตตะขะบดีท่านเป็นอนาคามีแล้วท่านเคารพสมมุติสงฆ์มากไม่เลือกถ้าไม่รู้จักท่านจะถามปัญหาถ้าตอบไม่ได้ท่านจะตอบให้เองและฟังการถามคำตอบของท่านก็สามารถบรรลุธรรมเป็นโสดาบันสกิทาคามีเพราะท่านคนนี้เทศเก่งมากวันหนึ่งไปเจอพระอรหันต์พระอรหันต์ใหม่ๆพระอรหันต์ถอดดำเก่งมากจะลืมว่าพระอรหันต์ไม่ใช่เราจะรู้จักง่ายๆนะอนาคามียังไม่รู้เลยพระอรหันต์ภาษาอะไรคนธรรมดาจะซึ่งมาประกาศเบาๆว่าตัวเองพระอรหันต์ใครจะรู้ด้วยนอกจากขี้คุยอนาคามีนี่ใกล้จะเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ไม่รู้จะพระอรหันต์พระมหากะบวชพรรษาเดียวอิสิทัสสะบวชพรรษาเดียวมันจะมาสารอยู่ที่วัดป่ามะกอกที่จิตตะคังบดีสร้างวันนั้นท่านนิมนต์ประชาในบ้านท่านถามปัญหาถามพระหมอที่นั่งฉันอยู่พระเทระใหญ่ๆท่านอิสิทัสสะเนี่ยเก่งทางปัญญาเป็นพระอรหันต์เก่งประเภทปัญญาแต่มหากะบัวพันธ์ตาเดชเป็นพระอรหันต์เก่งทางฤทธิ์เหมือนพระโมคคัลลานะเลยเรารู้กันไม่ได้เพราะบุญแต่ละคนวาสนาสามตรงมาไม่เหมือนกันนู่นถูกกันไม่ได้เลยอิสิทัสสะเนี่ยบัวพันธ์ตาเดชแต่เก่งมากทางปัญญาที่แต่ครั้งบดีถามพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญวันนี้กับผมขอถามหน่อยถามเรื่องฌานไปในชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สามไปเรื่อยๆพระเทระตอบไม่ได้พระบรมไม่นั่งอยู่ท้ายสุดท่านสิทธัตถะพันเตมหาเทโรท่านมหาเทระผู้เจริญกับผมขอโอกาสตอบแทนได้ไหมตอบเครื่องบดีนี้ได้ไหมโอ้นี่หมดเลยท่านผู้เจริญพระเทระก็เลยเปิดโอกาสท่านก็ตอบถามขึ้นในชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถามไปเรื่อยๆท่านก็ตอบไปเรื่อยๆไปจนถึงสัญญาเวทีตานิโรธการเข้านิโรธสมาบัติอนาคามีเท่านั้นที่เข้าได้กับพระอรหันต์เท่านั้นที่เก่งทางด้านสมาธิและทางวิปัสสนาเข้าสู่นิโรธสมาบัติเมื่อเข้าสู่นิโรธสมาบัติแล้วทำยังไงก่อนที่จะเข้าสู่นิโรธสมาบัติไว้ท่านบอกว่าคำถามนี้ต้องถามก่อนไม่ใช่ถามทีหลังอย่างนี้เฮ้ยท่านบอกเก็บไปทำไมวะไม่รู้เก็บท่านถามผิดเพียงแต่ถามก็ถามผิดถามแต่นี้ต้องถามก่อนไม่ใช่มาถามทีหลังเข้าไปแล้วมาถามมาก่อนที่จะเข้าทำยังไงมันถามผิดต้องถามก่อนว่าจะทำที่ยังไงอนาคามีบุคคลก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นผมก็ทำใหม่ถามเก่าตามที่ท่านบอกจะพึงทำบุญภารกิจเตรียมกิจนี้ไว้อย่างไรก่อนที่จะเข้าสู่นิโรธสมาบัติท่านก็ชี้แจงจนครบบุพกิจบุพกรสี่อย่างก่อนที่จะเข้าสู่ในโลกสมาธิและสุดท้ายอันสุดท้ายจะทำจิตยังไงเขาบอกยะถาปุเพเพราะจิตตังต้องทำจิตเข้าสู่จิตเดิมจิตเก่าจิตไม่มีรักไม่มีชังไม่มีสุขไม่มีทุกข์จิตเท่าๆหนึ่งที่ภาษาพวกพี่น้องชาวพุทธพวกเซนเขาเรียกว่าจิตเดิมแท้ภาษาบาลีว่ายะถาปุเพเพราะจิตตังทำจิตเขาขึ้นไปสู่จิตเดิมๆถ้าจะเข้ากับพระท้าจีนเขาว่าปึ้งซิมง่ายๆนะสองคำนะ
สานีเรียกว่าออริจินอลไมล์ที่เทนทูออริจินอลไมล์ทีนี้อาศัยอย่างนั้นไม่ใช่คนธรรมดาไปเสร็จแล้วไปส่งที่วัดแบกบริขารเคลื่อนถาวายไปส่งตาบัดไปส่งพระเทเรหมดแล้วกลับไปหาท่านก็เลยถามกับท่านผู้เจริญท่านบวชมานานหรือยังอาตมาเพิ่งจะบวชพรรษาเดียวปัญหาพยากรณ์ที่ท่านตอบมานั้นชัดเจนมากผมคิดไม่ถึงเลยว่าคนบวชพรรษาได้จะเก่งขนาดนี้ท่านชื่ออะไรอาตมาชื่ออิสิทัตตะอยู่ที่ทักษิณาคีรีชนบทโอ้ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นอธิษฐาสหายสหายที่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันพ่อแม่เคยเป็นเพื่อนกันมามีเพื่อนชื่อว่าอิสิทัตตะอยู่ที่เมืองทักษิณาคีรีแต่ไม่เคยเห็นหน้ากันเป็นเซียวกันพ่อแม่ทำผูกเป็นเพื่อนกันเอาไว้ภาษาบาลีเรียกว่าอธิษฐาสหายหรือจะเป็นท่านนี้มีคนเดียวที่ทักษิณาคีรีมีคนเดียวเป็นลูกเศรษฐีชื่อว่าอิสิทัตตะคืออาตมานี้ออกมาบวชแล้วก้มกราบขอถวายวัดขอถวายวัดนี้พระสงฆ์ในวัดไม่ถวายแต่ถวายท่านคนเดียวดูเข้ามาเทศน์ใหญ่ๆก็ไม่ถวายจะถวายให้สงฆ์ไม่ถวายขอถวายอัมพากตวัดนี้ให้แก่ท่านท่านจบอภิรมย์เท่านั้นที่อัมพากตวัดนี้เถิดเพื่อฉลองบุญฉลองกุศลของผมท่านวันนี้ก็บอกว่าชอบแล้วสมควรแล้วอนุโมทนาให้พออนาถพอกิจกรรมบริกรรมบ้านกลางคืนนี้กลางคืนเลยนี้กลางคืนไม่เห็นหน้าเลยไม่ปรากฏตัวอยู่ที่พระไตรปิฎกหน้าไหนเพราะอะไรเราอาจจะคิดไม่เข้าใจพระอรหันต์จริงๆถ้าไม่ให้คนติดนี่ท่านคิดไม่ได้เพราะเราตอบปัญหาแท้ๆพระมหาเถระทั้งหมดในวัดก็มีทำไมไม่ถวายแก่สงฆ์มาถวายแก่เราคนเดียวการกระทำของเราในบังสงฆ์แล้วบังพระพุทธเจ้าบังพระธรรมบังพระสงฆ์อย่างนี้ไม่ดีแน่นี้ก็คือเลยไม่มาอีกเลยกลัวมันจะบังมันจะบาปไม่ได้มาออกหลงออกเลี้ยงไปหาบังใครนะนี่พระอรหันต์แต่มาลุกขึ้นอีกปีหนึ่งมาเจอพระอรหันต์มีฤทธิ์บวชพรรษาเดียวถ้าวันนี้ชื่อมหากะชื่อสามคำมหากะวันนั้นนิมนต์พระเถระทั้งวัดท่านมหังกะก็อยู่ตรงนั้นเป็นพระใหม่พระท้าเดียวเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์นิมนต์ไปฉันที่บ้านที่นิเวศกลับมามันแดดร้อนมากอาจจะเป็นพายุร้อนแบบร้อนจนตายเดินมาพักแก่ๆเดินกระจ่องกระแจงกระจ่องกระแจงบ่นเหมือนกระดูกจะทะลักออกนอกเนื้อเหมือนเนื้อเหมือนหนังมันยังไม่จะเตรียมร้อนแล้วเกิดเดินเขาต้องกระจ่างมาถ้าคนนี้เดินตามหลังกิตาคาบดีสะพายบริขารสะพายที่จะทำตามหลังจะไปสะพายนวัดไปส่งนวัดบริพัฒน์นวลนี้เลยบอกว่าหลวงพ่อครับหลวงปู่ครับบอกครับพวกเรามันร้อนแล้วเกินนะร้อนที่มันหนังจะไหม้เหมือนกระดูกจะทะลักออกนอกเนื้อดีไหมถ้าจะมีเมฆก้อนใหญ่ๆดำๆลอยมาบังเป็นบทบังทั้งเป็นมีร่มเงาดีไหมดีสิถ้าเป็นได้ถ้าจัดการเลยปุ๊บยืนปุ๊บเดี๋ยวเมฆก้อนใหญ่ดำทะมึนขึ้นมาลอยมาบังพระอาทิตย์บทบังคลึ้มไปหมดยังชวนพระผู้ใหญ่ว่าจะชื่อว่าอะไรดีไหมครับถ้าจะมีลมอ่อนๆพัดมาดีสิถ้าเป็นได้เย็นลมพัดมันจะมาอ่อนพัดเร็วมันเย็นโอ้เย็นดีไหมครับถ้ามีฝนเม็ดใหญ่ๆตกหาปุ๊บไปปุ๊บไปมาไม่ให้มันเปียกดีเอาอีกบันไดอีทางที่สังขารนี่ฝนตกหาปุ๊บไปปุ๊บไปมาลมพัดมาด้วยเย็นแต่เดียวจิตตะขึ้นมาพอดีอนาคามีขนหัวลุกอยู่ข้างหลังไม่ใช่ธรรมดาเลยแต่ไม่รู้จะพักอรหันต์นะอนาคามีไม่รู้จะพักอรหันต์นะกลับไปถึงวัดปั๊บไปส่งทายาธรรมกุฏินั้นกุฏินี้จะส่งหลวงพ่อหลวงตาเอาไว้กุฏินี้มาทีหลังพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านอยู่กุฏิไหนอยู่กุฏินู้นเดี๋ยวผมจะไปส่งทีหลังนะไปส่งเพื่อนไปส่งพระผู้ใหญ่ก่อนส่งแล้วก็ไปส่งท่านท่านนี้ไปกราบท่านผู้เจริญ
ท่านชื่ออะไรอาตมาชื่อมหากะท่านบวชมานานหรือยังเพิ่งจะบวชได้พรรษาเดียวโอหนออิทธาภิสังขารที่ท่านได้กระทำให้ฝนตกให้ลมพัดให้เมฆก้อนใหญ่บังแดดผมได้เห็นแล้วผมได้บูชาแล้วผมจะเห็นยิ่งขึ้นไปกว่านี้พอจะให้ผมได้กระทำการเคารพบูชาได้ไหมได้ถ้าอย่างนั้นเครื่องบดีเอาหญ้ามาปงมาปูที่หน้าระเบียงนี่หน้าระเบียงกุฏิถ้าเข้าไปข้างในข้างในกุฏิอัดประตูปิดประตูรัดลั่นดังเอาหญ้ามาปูหญ้าแห้งๆมาปูไว้ข้างบนแล้วเอาผ้าขาวของท่านปูทับผ้าขาวปูทับถ้าเข้าไปข้างในนั่งเพ่งเรียบเลยไฟแว่วออกมาเป็นช่องเป็นช่องตามกุฏิมาไหม้ฝังลูกไหม้หญ้าแห้งแต่ผ้าขาวไม่ไหม้นะไฟลุกขึ้นที่ตะกำบดีคนหัวลุกกลัวจะไม่กุฏิกระโดดลงมาข้างใต้ถนนพอแล้วพอแล้วพระเจ้าค่ะพอหรือยังเอาอีกไหมพอแล้วพอแล้วไฟไหม้จนเลือดเท่าฐานแต่ไม่ไหม้ผ้าไม่ไหม้กุฏิน่าอัศจรรย์กับมากราบพอแล้วนะพอแต่ผมอัศจรรย์เก่งโอหนูพระบทใหม่เก่งขนาดนี้อาสวะของท่านคงจะไม่มีเรืออีกแล้ววันนี้แต่ผมขอถวายอัมพากตวันที่มัชฌิกาสนนี้ผมเป็นคนสร้างมาเองที่ดินของผมเองทุกอย่างขอถวายท่านขอท่านจงเอาไปลมชนามอยู่ที่นี่คือในที่ท่านขาดแคลนปรารถนาจะใช้ที่เหมาะสมกับธรรมสารุปจะบอกผมเถิดถ้าวันนี้จะรับชอบด้วยเหตุสมควรสรรเสริญโดยธรรมโดยแท้แล้วก็อนุโมทนาเทศน์ฟังให้พรแล้วก็กลับไปพอกลับไปปั๊บนั่งคิดการที่เราทำอย่างไม่ดีเนี่ยมันบังสงบังพระรัตนตรัยสงทั้งวัดทำไมไม่ถวายสงได้บุญมากแต่มาถวายเราคนเดียวมันบังสงนี่สาเหตุนี้เองที่พระธรรมพระเจ้าจึงบอกว่าภิกษุอวดหรือว่าแสดงอุตริมนุสธรรมที่มีจริงกับคนทั่วๆไปที่ไม่ใช่อุปสมบัติไม่ใช่ภิกษุต่อบัตรปฏิทินจริงโดยแท้การกระทำของเรามันบังสงบังหมู่บังคณะเขาจะไม่สนใจเรื่องสิ่งเรื่องธรรมนี่ขนาดอนาคามีอย่าหลงเราถ้าคนธรรมดามันจะหลงขนาดไหนในคืนนั้นท่านมหากะเก็บบาตรเก็บจีวรเก็บบริขารหายไปกับความมืดไม่เห็นพอมาในพระไตรปิฎกหน้าไหนอีกเลยหายเงียบไปเลยมันบังสงนั่นแหละคือพระอริยเจ้าจริงๆท่านจะเป็นอย่างนั้นแต่ท่านจะเคารพเชิดชูสมมติสงฆ์ไม่ได้ดูถูกดูแคลนที่พูดมามากๆให้เราได้รู้จากคุณค่าของสงฆ์นะดูถูกก็ไม่ได้ทุกคนอยู่ตรงนี้ถ้าตั้งใจปฏิบัติปันหนึ่งข้างหน้าอาจจะเป็นระยะสงฆ์ก็ได้เชิดชูบูชาพระศาสนาเสด็จพ่อพระธรรมนานต่อไปให้เข้าใจว่าไม่ใช่มีแต่เป็นโยมก็มีอนาคามีสกิทาคามีอรหันต์ก็มีพระเจ้าสุโธทนะเป็นพระอรหันต์นอนฟังเทศกำลังป่วยอยู่บรรลุธรรมอยู่ที่บรรทมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตายวันนี้โอเคนี่เราฟังเรื่องสมุทสงฆ์และอริยสงฆ์ความตั้งของสงฆ์อยู่ตรงนี้ชุบิปโนชุบิปโนใหญ่ชุบิปโนสามีชุบิปโนนั่นคืออะไรแต่ในที่เรากล่าวให้ฟังวันหนึ่งข้างหน้าเราพัฒนาไปเรื่อยๆก็เป็นไปได้เหมือนดาบมีดดาบขวานฟันทุกวันมันก็ปล่อยผุก่อนมือเรานิ่งอยู่เนี่ยแม้แต่ไม้เท้าเนี่ยถ้าเราไม่เอาผ้าห่อจับมันไปนานๆก็มันก็คลอดก็เกี่ยวจังใดทำความเพียรไปเรื่อยๆกิเลสมันก็ผอมกิเลสก็ชำรุดกิเลสที่ใดก็ได้ไม่ได้ไปบรรลุครั้งเดียวหรอกอย่าขี้เกียจนะทุกคนเกี่ยวเราเนี่ยความเจริญงอกงามในอริยะใจธรรมสัมมาปฏิบัติจะวางกระดิ่งกับพวกเราทั้งหลายโดยทั่วกันทุกโลกทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ